ตอนที่แปดไม่ใช่พวกเราเขาต้องผิดแน่ๆปกติเวลาเล่นหุน้นเรามักจะมีกลุ่มเพื่อนที่คอยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันว่าหุ้นตัวนี้ดีไหมควรซื้อหรือขายหุ้นดีจริงๆแล้วมีกลุ่มเพื่อนก็ดีครับช่วยกันอัปเดตความรู้แชร์วความคิดเห็นต่างๆทําทให้เรามีมุมมองที่หลากหลายแต่บางครั้งกลุ่มเพื่อนนี่แหละครับที่จํากัดความคิดเราคือเราจะเลือกเชื่อเฉพาะความคิดที่เกิดจากกลุ่มเราจนละเลยความคิดที่มาจากที่อื่นเราเรียกอาการแบบนี้ว่า not i n v e n t e here อารมณ์ คล้ายๆว่าเราเชื่อคนไทยด้วยกันมากกว่าชาติอื่นเพียงเพราะว่าเขาเกิดที่ประเทศเดียวกันกับเราตัวอย่างมีให้เห็นทั่วโลกครับยกตัวอย่างนะครับเทคโนโลยีการผลิตยางที่เรียกว่า radial tire นั้นถูกคิดค้นโดยบริษัทมิชลินจากประเทศฝรั่งเศสมาตั้งแต่ปี1946แต่บริษัทในประเทศอเมริกากลับไม่สนใจเทคโนโลยีนี้แถมเยาะเย้ยเทคโนโลยีนี้ว่าเป็นสิ่งที่แปลกและไม่น่าจะรอดผ่านมาจนถึงปี1968เริ่มมีรายงาน ว่าเทคโนโลยีนี้เป็นการผลิตยางที่สุดยอดแต่เชื่อไหมครับว่าต้องรอจนกว่ายุค1980ถึงได้มีการใช้เทคโนโลยีนี้ผลิตยาง100%กล่าวง่ายๆคือเนื่องจากเทคโนโลยีนี้การผลิตยางแบบนี้ถูกคิดค้นโดยบริษัทฝรั่งเศสไม่ใช่อเมริกันอารมณ์ของการไม่สนใจไม่ยอมรับ ถ้าคิดโดยอเมริกันป่านนี้ใช้ไปนานแล้วว่าไหมกลับมาที่หุ้นครับเวลาเราได้ยินความคิดเห็นจากใครถึงแม้เขาไม่ได้อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับเราก็ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดนะครับคนที่เป็น VI เวลาได้ยินคนที่เล่นเทคนิคอลเขาคุยกันมันก็ไม่ได้หมายความว่าเขาผิดบางทีหลายอย่างก็เป็นประโยชน์กับเราเหมือนกันเช่นเดียวกันกับคนที่เล่นเทคนิคอลพื้นฐานต่างๆของบริษัทก็มีความสําคัญเช่นกันอย่าเพิกเฉยต่อความคิดเห็นของคนอื่นเพียงเพราะว่าเขาไม่ใช่พวกเรานะครับ